รู้ขึ้นกำจัดครับและก็จะไม่ลืมพฤติกรรมหรือสิ่งที่คุณได้เคยทำไว้ที่สร้างความเสียหายไว้กับประเทศชาติอยากจะฝากบอกกับประชาชนตัวเล็กๆเหล่านั้นอย่างไรครับว่าเขานั้นก็มีพลังที่สำคัญต่อการต่อต้านการคอร์รัปชันครับต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยต่างมีพลังในตัวของพวกเราเองนะครับความดีงามความรู้สิ่งที่พวกเราสะสมร่วมกันครับมันจะเป็นพลังปกป้องสังคมประเทศนี้เราไม่สามารถรอให้มีอัศวินขี่ม้าขาวมาแก้ไขปัญหาของประเทศได้ครับและก็อย่าไปหวังพึ่งว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองอะไรเราให้พ้นภัยจากพวกคนโกงเหล่านี้ได้ครับเพราะฉะนั้นมีแต่พลังประชาชนเท่านั้นและเป็นทุกๆคนครับคนไทยทุกคนสามารถแสดงพลังในการป้องกันสามารถแสดงพลังในการต่อสู้กับคอร์รัปชันได้อย่างเท่าเทียมกันครับครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นพลังที่สำคัญนะครับทุกครั้งเราจะขอย้ำครับว่าประชาชนทุกคนนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ตัวเล็กๆแต่แท้ที่จริงแล้วครับคนตัวเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับหากมีการรวมตัวกันนะครับให้เกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการต่อต้านปัญหาการคอร์รัปชันก็จะหมดไปจากประเทศไทยได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านของดร.มานะเป็นอย่างสูงครับที่ได้มาพูดคุยนะครับถึงความน่าสนใจในการจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันทุกๆปีด้วยขอบคุณมากครับคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะมาร่วมเป็นหนึ่งครับในการแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับของการพบเจอนะครับปัญหาการคอร์รัปชันการทุจริตนะครับในพื้นที่ต่างๆครับส่งข้อมูลท่านมาได้ครับอย่างที่ปปช.นะครับที่เลขที่นะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแห่งนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแห่งนี้ด้วยครับก็จะถือได้ว่าท่านนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นพลังที่สำคัญครับในการขับเคลื่อนนะครับให้การขจัดปัญหาการคอร์รัปชันการคดโกงนะครับที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเรานั้นหมดไปแล้วเราจะคงได้เห็นนะครับประเทศไทยในมิติใหม่ครับกับการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนภายใต้ความโปร่งใสแล้วก็เป็นที่ยอมรับของอารยะนานาประเทศครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมอาร์ตอันธิชานคูหาเรื่องรองต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องดีเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานปปช.โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนจัดกิจกรรมการนำเสนอแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวทางบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU 3ฝ่ายระหว่างสำนักงานปปช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจำนวน55แห่งณห้องนนทบุรี1ชั้น3อาคาร4สำนักงานปปช.สนามบินน้ำการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายณรงค์รัตน์อมฤตกรรมการปปช.เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนายกิตติลิ้มพงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวรายงานพร้อมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรและที่ปรึกษาทั้งภายในและภายนอกสำนักงานปปช.มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่นำเสนอแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกระดับดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลรณรงค์ส่งเสริมให้มีและบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจทุกระดับและเพื่อพัฒนาความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานปปช.ขอตั้งปณิธานตามรอยพ่อขอทำดีการขบคิดวินิจฉัยปัญหาจึงต้องใช้สติปัญญาคือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอเพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทพลาดผิดและอคติต่างๆมิให้เกิดขึ้นทุกฤดูฝนคนบ้านน้ำป้าต้องเผชิญกับปัญหาน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม